ตัวแทนนะคะสวัสดีค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะค่ะคุณพวันค่ะเมื่อวานนี้มีการปรับตัวลงแรงของราคาทองคำมากทีเดียวแล้วก็วันนี้เองก็ยังลงอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยสำคัญคืออะไรคะหลักๆนักลงทุนเนี่ยมีความรู้สึกไม่มั่นใจกับการเกิด QE3 ว่าจะเกิดไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเมื่อวันพุธที่มีการประชุมของเฟดเนี่ยนายเบนเดเนเก้มีการแถลงออกมาว่าเศรษฐกิจของ อเมริกาจะค่อนข้างดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าการจ้างงานเมื่อปีที่แล้วของ อเมริกาเนี่ยว่างงานอยู่ประมาณ 9.8% แต่พอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการว่างงานอยู่ที่แค่ 8.3% นั่นเป็นสายอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าการที่จะมี QE3 เนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาเข้ามา อย่างรวดเร็วอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะนึงนี่คือปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนซึ่งมีลองโพซิชั่นถือของอยู่แล้วเนี่ยไม่มั่นใจก็รีบทำกำไรระยะสั้นเข้ามาค่ะเห็นว่านอกจากนั้นเองยังมีเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคด้วยใช่ไหมคะที่เป็นส่วนกดดันราคาทองคำด้วยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพราะปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเมื่อจุดตรงนั้นเป็นจุดอกค่อนข้างโอเวอร์บอทเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอมีคนขายล็อกแรกออกมาก็ทุกคนก็เลยรีบทยอยขายออกมาทำให้ทองคำร่วงมาค่อนข้างแรงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ไหมที่จะมีคนแพนิคเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นทั้งหลายๆอย่างประกอบกันแล้วก็ที่อเมริกาโดยส่วนใหญ่ลักษณะการเทรดเนี่ยใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เทรดเหมือนกับตั้งคัทลอสกันไว้พอมีการขายล็อกใหญ่ออกมาเนี่ยมันก็เลยรูดลงมาเป็นทำให้การขายค่อนข้างแรงลงมาที่$100 ต่อ ounce แต่จะสังเกตได้ว่าทองคำสามารถรีบาวขึ้นมาประมาณ$30แล้วก็ยังคงยืนอยู่เหนือ$1,700ต่อ ounce ต้องทุนต้องจับตามองว่าถ้ายังสามารถยืนอยู่เหนือ$1,700ต่อ ounce ได้โอกาสที่ทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมีแต่ถ้าภายในอาทิตย์นี้ไม่สามารถยืนอยู่เหนือ $1,700 ต่อทรอยออลได้โอกาสการปรับตัวลงก็ยังมีอยู่ค่ะค่ะแบบนี้เราน่าจะลุ้นแนวต้านต่อไปกันได้ที่เท่าไหร่อะคะต้านแรกอยู่ที่$1,726ต่อทรอยออลหรือ24,700 บาทอยากให้โทษกับ24,900 บาท24,900 ค่ะอยากให้คุณอันนั้นถือเป็นจุดขายจุดที่1จุดขายจุดที่2อยู่ที่$1,739 ต่อทรอยออลหรือ25,100สองจุดนี้เราเชื่อว่าโอกาสที่จะผ่าน1,739เนี่ยค่อนข้างยากค่ะตอนนี้เองนอกจากค่ะค่ะตอนนี้เองนอกจากการที่จะมีเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาแล้วนี่ค่ะยังมีปัจจัยหลักสำคัญตัวไหนที่จะเป็นตัวผลักดันทำให้ราคาทองคำกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้างไหมคะให้ดูน้ำมันนะคะเพราะว่าก่อนที่ทองคำจะถูกทิ้งตัวลงมาเนี่ยcorrelation ระหว่างทองคำกับน้ำมันเนี่ยมันมากันประมาณ 70-90% จุด 70-90 ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันน้ำมันยังยืนอยู่เหนือ$109ต่อทรอยออลก็ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวตามน้ำมันยังมีอยู่ค่ะก็ยังต้องติดตามต่อในส่วนของน้ำมันนะคะคราวนี้ค่ะขอในส่วนของสัปดาห์หน้าบ้างค่ะคาดว่าทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรคะต้องดูอย่างที่บอกค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์เนี่ยต้องดูวันนี้ทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ$1,700 ต่อทรอยออลได้ไหมแล้วก็ยืนอยู่เหนือ1,726ได้ไหมถ้าอยู่เหนือระดับ1,700อาทิตย์หน้ายังมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมาได้แต่ถ้ายืนอยู่เหนือ1,726 ต่อทรอยออลแสดงว่าโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นมีมากกว่าค่ะนะคะนั่นเป็นส่วนของสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนั่นเป็นคำแนะนำจากคุณพวันนวพัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการจากบริษัท YLG Bullion International จำกัดค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราว